กันเลยปีใหม่ครูไม่อยู่แล้วนะนักเรียนไม่แล้วตามมาอยู่น่ะคราวที่แล้วปีใหม่ครูไม่อยู่หนูย้ายออกละคราวที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปจำได้เปล่าเทนส์อะไรเรื่อง simple tense present simple tense present simple tense มีโครงสร้างประโยคว่าอย่างไรเฮ้ยไม่ใช่ present simple ผมไปต่างอะไรเทนส์อะไร futureFuture ใช่ไหม future อะไร future คือโครงสร้างประโยคคือ subject future simple ใช่ไหมมีโครงสร้างประโยค subject will subject verb 1 object subject บวก will บวก verb 1บวก object บวก object คราวนี้อันนี้ให้หยิบเอามาไหมคะเอามาหยิบขึ้นมาเลยค่ะในโครงสร้างประโยคนี้คำไหนแปลว่าจะคำไหนแปลว่าจะวิววิวแปลว่าจะใช่ไหมวิวแปลว่าจะแสดงว่า future simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นอะไรพรุ่งนี้เราจะจับฉลากเกิดขึ้นยัง tomorrow อะไรจับฉลากแปลว่าอะไรอ่ะครูไม่แน่ใจเอาจับฉลากไม่เคยหาเจอเลยในภาษาอังกฤษต้องเป็นอะไร randomly pick the name ใช่ไหม random ก็คืออะไรสุ่มจับใช่ไหมสุ่มจับฉลากวิววิว have present giving ใช่ไหมเราจะมีการแจกของขวัญกันหนูยังไม่รู้พรุ่งนี้จะมีการไลฟ์ Facebook ก็คืออะไร we will have tomorrow we will have like Facebookไลฟ์สตรีมมิ่งถูกต้องฮะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเรียนเรื่องฟิวเจอร์ไปแต่ว่าเป็นประโยคอะไรเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามแล้วด้วยหรอประโยคบอกเล่าประโยคคำถามด้วยหรอบอกเล่าแล้วก็ครูก็ให้แต่งประโยคคำถามประโยคบอกเล่าแล้วก็ให้แต่งประโยคคำถามแสดงว่าประโยคบอกเล่าคือ subject บวก will ใช่ไหม will subject บวก will บวกบวกหนึ่งแล้วก็บวก object object ถูกต้องแล้วที่เป็นประโยคคำถามเราแต่งว่าอะไรสมมติหนึ่งชิ้น subject will subject Nina you will Nina tonightอะไรนะดีน่าอะไรนะดีน่า will do homework tonight ดีน่า will do homework tonight แปลว่าดีน่าจะทำการบ้านกำลังจะทำการบ้านคืนนี้หรือเปล่าก็คือ question mark ดีน่า will do homework ก็คือโครงสร้างก็คือ subject will verb 1เองไอ้ subject will แล้วก็ verb 1 object แล้วก็เห็นที่ครูบอกอีกก็คือนีน่าประธานอยู่ตรงไหนนะนีน่าคือ subject บวก will บวก verb 1บวก object verb 1 คือ will คือดูหรือคือ homework อ่ะดู will ค่ะเวิร์บหนึ่งใช่ไหมคะดูเป็นเวิร์บหนึ่งวิวเป็นเวิร์บหนึ่งส่วนโฮมเวิร์กกับส่วนทูไนก็คืออ็อบเจกต์โฮมเวิร์กก็คืออ็อบเจกต์ใช่ไหมอันนี้คืออ็อบเจกต์มีกรรมลักษณะทูไนล่ะทูไนเป็นอะไรอ่ะทูไนเป็นคำขยายว่าทำคืนไหนอ๋อทำคืนนี้ใช่ถูกต้องเป็นการขยายเวิร์บก็คือแอดเวิร์บขยายว่าทำตอนไหนนึกออกไหมถ้าไม่มีคำขยายประโยคนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมก็คือ Nina will do homework แค่เราแค่ไม่รู้ว่าทำตอนไหนแต่รู้ว่าจะทำในอะไรแน่ๆถ้าเป็นคำว่าไหน
ทำในอนาคตแต่แค่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคืนนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าตอนไหนก็ได้ในอนาคตถูกไหมแค่ไม่มีถ้าไม่มีคำว่าแต่ tonight แค่เข้ามาขยายว่าอ๋อเขาจะทำในอนาคตอนาคตตอนนั้นก็คือคืนนี้โอเคไหมเราพอเข้าใจใช่ไหมคะว่าขยายมันไม่ได้ส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแค่เอาเข้ามาช่วยขยายอะให้เรารู้เรื่องใช่ไหมใช่ให้เรารู้เรื่องมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเราก็ยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมว่าจะทำในอนาคตเพราะมีคำว่า will ค่ะสรุปว่า Nina will do homework tonight เป็นประโยคบอกเล่าคำถามหรือปฏิเสธคำถามค่ะประโยคคำถามหมอ Nina will do homework tonight Nina จะบอกเล่าค่ะนั่นเป็นการบอกเล่าใช่ไหมว่าอ๋อนีน่าจะทำการบ้านคืนนี้แล้วถ้าถามว่านีน่าจะทำการบ้านไหมคืนนี้ประโยคคำถามประโยคคำถามถามว่ายังไงเอาอะไรขึ้นก่อนถามว่านีน่าจะทำการบ้านหรือเปล่านีน่าจะทำการบ้านหรือเปล่าคืนนี้ต้องถามว่ายังไงคะนีน่าวิว homework tonight ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราเอา subject ขึ้นก่อนถูกไหม do homework tonight แล้วก็ question mark แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะถามเราต้องเอา verb อะไรขึ้นก่อน verb will subject ขึ้นก่อนเอา verb 1ขึ้นก่อนเอา verb 1ขึ้นก่อนหรือเปล่าเอา will ขึ้นก่อนเอา will ก่อนเอา verb ช่วยขึ้นก่อนก็คือ will แล้วก็ตามด้วย Nina do homework tonight บวก subject เอา verb ช่องไหนบวก verb ช่องหนึ่งช่องหนึ่งแล้วก็บวก object ใช่ไหมแล้วก็ object แล้วก็บวก question mark มีหน้าใครมั้ยถูกไหมเป็นอะไรนะก็เอาquestion markมาด้วยใครอ่ะนี่น่ารู้ว่าคุณจ๊ะอันนี้น่ารู้จักครูแล้วก็เติม question แล้วก็ต้องมี question mark เสมอใช่ไหมคะwill แล้วก็ subject แล้วก็เป็น verb ช่องหนึ่งแล้วก็ object นะโอเคแสดงว่า Nina will do homework tonight ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าเป็นประโยคคำถาม Will Nina do homework tonight แล้วก็ใส่ question mark ค่ะWill Nina Will Nina do homework tonight ถ้าแปลก็คือ Nina จะทำการบ้านคืนนี้ไหมนีน่าจะทำการบ้านไหมคืนนี้ไหมคราวนี้นอกจากประโยคบอกเล่าประโยคคำถามแล้วต้องมีประโยคอะไรต้องมีประโยคอะไรอีกอย่างหนึ่งปฏิเสธปฏิเสธเพื่อเป็นการอะไรปฏิเสธใช้ทำไมเพื่อเป็นการบอกว่าเราไม่ต้องการทำอะไรเราไม่อะไรไม่ต้องการสิ่งนั้นเพื่อเป็นการปฏิเสธหรือเป็นการบอกว่าประธานไม่ได้ทำสิ่งนั้นประธานไม่ได้จะกระทำสิ่งนี้ถูกไหมประธานคือนีน่าใช่ไหมคะไม่ได้จะทำสิ่งนี้ในอนาคตถูกไหมสมมติว่าครูพูดว่า I don't go to school I don't drink coffee ดีกว่าแปลว่าอะไร I will don't ฉันไม่ฉันไม่กินดื่มกาแฟฉันไม่ดื่มกาแฟหนูคิดว่าอันนี้ไม่รู้ถูกไหมนะ I will don't drink coffee ถูกไหมอ่ะครูเอาประโยคนี้ก่อน I focus I don't drink coffee ก่อน I เป็นประธาน don't มาจากคำว่า do not ใช่ไหมคะ do ตัวนี้เป็น verb ช่วยของ present ใช่ไหม present หรือประโยคอะไรประโยคของปัจจุบันใช่ไหมเป็นตัวช่วยปฏิเสธว่าปกติแล้วอ่ะปัจจุบันที่ผ่านมาทุกวันอ่ะฉันเป็นคนไม่กินกาแฟไม่ดื่มกาแฟเลยฉันไม่ดื่มกาแฟ I don't drink coffee อย่างหนูเนี่ยไม่ดื่มกาแฟเป็นการบอกว่าไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันหรือในอนาคต
รูทีนของฉันน่ะชีวิตประจำวันของฉันน่ะเป็นคนที่ดื่มกาแฟถูกไหมอันนี้เป็นการปฏิเสธในปัจจุบันใช่ไหมคะว่าฉันไม่ได้เป็นคนชอบดื่มกาแฟฉันไม่ได้ดื่มกาแฟฉันไม่ดื่มเลยอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าคราวนี้ในประโยค future simple tense เป็นการปฏิเสธว่าฉันน่ะหรือว่าประธานน่ะไม่ได้จะทำสิ่งนี้ในอนาคตแสดงว่าเราไม่ใช้ดูแล้วแต่เราใช้อะไรเหมือนเดิมเราใช้ not เหมือนเรายังใช้ not เหมือนเดิมถูกต้องแต่ว่าเราใช้ verb ช่วยตัวไหนแทนเราใช้ verb ช่วยตัวไหนแทน will ขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรก่อน will ก่อนเลยหรอSubject ก่อนต้องมี subject ก่อน will do not Nina will แล้วก็เลยจะปฏิเสธว่าไม่ได้จะทำในอนาคต will not will แล้วก็ not ใช่ไหม not แล้วก็บอก object ถูกต้อง will will not แล้วก็ object เลยหรอใช่หรือเปล่าวิวมันจะปฏิเสธว่าจะไม่ทำกาแฟตัวช่องหนึ่งแล้วก็ค่อยออบเจกต์ต้องมีเวิร์บก่อนใช่ไหมต้องมีการกระทำต้องมีกริยาก่อนว่าประธานไม่ได้จะทำกริยาตัวเนี้ยในอนาคตถูกไหมแล้วก็ตามด้วยออบเจกต์ใช่ไหมเป็นออปชั่นอลแสดงว่าประโยคที่บอกว่านีน่าจะทำการบ้านสมมติว่าครูใช้ประโยคคำถามเลย Will Nina do homework tonight? Nina จะทำการบ้านคืนนี้ทำไหมแล้วถ้านักเรียนต้องการจะปฏิเสธว่า Nina ไม่ได้จะทำการบ้านคืนนี้ปฏิเสธประธาน Nina not do homework tonight. Nina will not do homework tonight.แปลว่าอะไรคะนีน่าจะไม่ทำการบ้านคืนนี้นีน่าไม่ได้จะทำการบ้านคืนนี้อาจจะทำพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะไม่ทำเลยก็ได้ถูกไหมคราวนี้คำว่า will not สามารถลดรูปเป็นคำว่าอะไรได้มีใครรู้ป่ะลดรูปเป็นคำว่า will not ตัวนี้ will not แบบตัวที่ติดกันเลยแบบนี้หรอแบบไหนแบบนี้หรอแบบนี้หรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างลอง take a guess ลองเดาดูสิเดาดูสิวินมายังเนี่ยวิน WILL แล้วก็ขีดตรงนี้แล้วก็ NOT เหรอ WILL แล้วก็เป็นโพสโซฟีแล้วก็ทีค่ะเอาโพสโซฟีมีเอ็นไหมไม่ใช่ค่ะจิมทีค่ะอย่างนี้หรอใช่ค่ะเอมมี่คิดว่าอย่างนี้ใบเข็มคิดเหมือนเอมมี่ไหมก็คิดเหมือนเอมมี่นะแต่ของหนูจะเติม NO ไปด้วย NO คือตรงไหนอย่างนี้หรออย่างนี้หรอใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าดูทีอย่างหนูจะสับสนว่ามันเป็นคำว่าอะไรอ๋อมีอัปโสมที่ด้วยนะอันนี้น่านี่น่าคิดว่าลดรูปได้เป็นคำว่าอะไร will not will not อะไรใช่เหมือนสมมติว่าคำว่าเมื่อกี้คำว่า do not ใช่ไหม do not จริงมันต้องเขียนแบบคำว่า do not ลดรูปเป็น don't ใช่ไหม don't ลดรูปเป็น don'tอย่างนี้ใช่ไหมหนูคิดว่าเหมือนปลายเข็มอ่ะหนูคิดว่าเหมือนปลายเข็มแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคำว่า is not เคยได้ยินใช่ไหม is not she is not a fish เธอไม่ใช่ปลานะ is not ลดรูปได้ว่าอะไร isn't isn't ใช่ไหมของคะวันนี้เล่นคาฮูดไหมคะวันนี้ไม่ได้เล่นคาฮูดปะนาวis not เป็น isn't ใช่ไหมคะแล้วถ้า will not ลดรูปได้ว่ายังไง
ต่ออ่ะอยากเลยก็ได้รันนี่นะมีใครอยากไปตอบเราไปต้นเพื่อนตอบเหรอขออนุญาตไปโอเคก็เอามาตอบว่าไม่ใช่แล้วเขียนไทยก่อนน้องวีจะเต้นหรือเปล่าไม่ใช่เต้นเสียงแหลมมากwill not สามารถล้นรูปเป็น won't เคยได้ยินไหม won't นั่นผิดกันทั้งสองคำเลย won't อย่างนี้คำนี้สามารถพูดสั้นๆได้ว่า won't นี่ won't โชว์ข้อนี้ก็จะเป็นมีหน้า won't won't do homework พูดเขียน homework สั้นๆ tonight แปลว่าอะไรมีหน้าจะไม่ทำการบ้านมีหน้าไม่ได้จะทำการบ้านในคืนนี้ใช่ไหมเป็นการปฏิเสธล่วงหน้าว่ามีหน้าไม่ได้จะทำโอเคไหมไม่ต้องรอมีหน้าไม่ได้จะทำไม่ต้องรอลอกโอเคไหมอย่างนี้เก็ตไหมเก็ตนะคราวนี้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็เอาสมุดขึ้นมาเลยทำอะไรอ๋อเฮ้ยเอาสมุดขึ้นมาเดี๋ยวสมุดขึ้นมาเดี๋ยวหนูจะว่าให้ทำแล้วหนังสือกับสมุดกูจะให้เขียนประโยคปฏิเสธเหรอหัวจ้วนแป๊บนึงนะเย้เขียนกี่ประโยคคะหลายเลยไม่เห็นเท่าไหร่อ่ะไม่เอาอะไรนะคะสมุดกี่ประโยคช่วยอยู่แล้วอะไรนะหนูมีตัวช่วยอยู่ใครอ่ะกูว่ากูหรือเปล่าใช่แม่ไม่ใช่เลยทำไมว่าหนูอยู่คนเดียวกูเกิลหรือเปล่าหนังสือไปเขียนหนังสือไม่มีใช่ไหมไปเขียนอากูไอ้คือกูอยู่ไหมคือดีโฮนคุณรู้ไหมอากูคือใคร Google ไงถูกต้องหนูเรียกว่าอากูไม่เห็นเสียแป๊บนึงนะแป๊บนึงกูหาอันนี้มาเจอเขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่ไว้เลยI couldn't find a worksheet that I already saved. Hold on, could you hold on for a minute? How am I still waiting for your confirmation? เขียนอะไรเหรอแป๊บนึงกูหา worksheet อยู่screenshot.Where are you going to go? เมื่อกี้ใครมาไม่ทันตอนที่ครูบอกว่าเราจะจับฉลากกันบ้างมีคนมาไม่ทันไหมสองค่ะค่ะพี่ครูบอกว่าแข่งอะไรเหรอคะหนูเข้าตอน45แล้วหนูกลับไม่ทันอ๋อครูจะชวนก๊อฟไปแข่งพูด storytelling แต่ว่าไม่รู้ว่าก๊อฟจะไปหรือเปล่าเอาดาวไปเปล่าไม่เอาอะหนูอะในหนังสือการบ้านเหรอคะน่าจะแข่งในซูมครูสองในสมุดการบ้านเหรอทำในสมุดมาเคยจะไปแข่งแล้วค่ะไอ้ spelling bee อันเนี้ยแต่ว่าโควิดแล้วที่หน้าที่เชื่อบีบีอ่ะบอกว่าไม่ต้องไปแข่งแล้วปีที่แล้วหรอไม่ใช่หนูบีบีอ่ะ spelling bee อ่ะครูไม่ได้หาเด็กไปแข่ง spelling bee น่าจะเป็นเคยจะไปแข่ง storytelling เมื่อปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยพอโควิดหนูเลยไม่ได้นั่นแหละอันนี้เขาแข่งออนไลน์หรือเปล่าปะดาวน่าจะก็ไม่รู้ว่าตอนเดือนมกราสถานการณ์จะเป็นยังไงใช่ไหมขึ้นลงใช่แต่ตอนนี้นะสงขลาก็เริ่มน้อยลงแล้วนะ
เริ่มน้อยหรือเขาปิดข้อมูลหรือเปล่าแม่คุณละเล่นคุณละเล่นจะให้ครูเขาปิดข้อมูลน้อยที่ไหนล่ะพายติดรูอ้าวมาดูซิเขาให้ทำอะไรอ่านไปอ่านนักเรียนมองเห็นโจทย์ใช่ไหมมันแตกเห็นค่ะถ้าผิดข้อครูข้ออ่าน this simple future tense ที่จริงมันต้องเป็น future simple tense ใช่ไหม express action บลาบลาบลาอันนี้ก็ได้เอาตรงนี้ลอกตั้งแต่ complete each sentence with เดี๋ยวครูแก้นะครับครูเปิดหน้าที่เท่าไหร่ครูท่องจดในสมุดครับครูจดต้องเขียนจดไหมอะคะเขียนนะครูเขียนได้ไหมComplete each sentence with I will call you tonight. With ค่ะอันนี้ให้เขียนอันนี้ให้เขียนยังไงให้เราเขียนให้เราเขียนกี่ข้อข้อคือจริงอันนี้อยู่ในหนังสือเหรอไม่ใช่อยู่ในที่ครูให้จดนี่แหละไม่มีในหนังสือกี่ข้อคะ10ข้อค่ะ10ข้ออ่ะพอดีครู is sentence with the future simple อ่าเรียบร้อยเขียนเลยมันต้องเขียนโจทย์ไหมอ่ะเขียนมันต้องเขียนโจทย์อันนี้ก่อนอันดับแรกอันดับที่หนึ่งอันดับที่แรกเขียนโจทย์ตรงนี้ก่อน complete นี่ตรงนี้ complete is แค่ complete ใช่ไหมนี่ไง complete ทั้งประโยชน์เนี้ยจะถึงจบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เขียนด้านใช่ไหมครูด้านบนไม่ต้องเขียนใช่ไหมด้านบนไม่ต้องเขียนแค่นี้เขียนแค่โอ้ยโล่งใจหน่อยเขียนตรงไหนจุดตรงไหนครูบอกมาเลยตั้งแต่เขียนตั้งแต่จุดสีม่วงเนี่ยค่ะเอาคุณครูเขาเขียน5ข้อเลยเหรอคะ10ข้อเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องเขียนโอเค10ข้อเอ่ยพอเขียนโจทย์ complete each sentence with future simple tense ใช่ไหมนักเรียนเขียนข้อ1แล้วก็เจคแล้วก็เติมอะไรนะ please 3อะไรอ่ะ th หรือว่าอะไรJ not RD you to RD หรอ23เขียนยังด้วยประโยคปฏิเสธใช่ป่ะ23 RD แล้วก็เดือนอะไร December หนูเขียนเป็น December ให้เขียนเป็นประโยคคำถามประโยคบอกว่าเราไปต้องไปทำแล้วใช่ไหมเราต้องสังเกตอะไรพอดีอันนี้มีแค่ประโยคอะไรมีแค่บอกเล่าใช่ไหมกับอะไรประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธกับปฏิเสธไม่มีคำถามใช่ไหมเจคอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปตามฟอร์มของ future simple tense ห้าข้อแรกก่อนนะคะเอาห้าข้อแรกก่อนมาให้ห้าข้อเหรอให้เราห้าข้อแรกก่อนนะห้าข้อแรกก่อนแล้วพรุ่งนี้ให้ทำอีก5ข้อเดี๋ยวดูความประพฤติวันนี้ก่อนอ่ะให้เวลา10นาทีในการทำ5ข้อนิดนึง24อ่ะหนูบอกเขียนจดก่อนนั่งเขียนไม่เสร็จเลยล่ะอ่ะเร็วเขียนเลย10นาทีก๊อปเขียนอยู่เปล่าหนูเคยได้ยินเพลงที่เขาบอกว่าการบ้านนั้นคือยาพิษใช่หรือเปล่านี่ไม่ใช่กันหรือก็เคยได้ยินบ้านบ้านก็คือยาพิษเสาร์อาทิตย์นั่นคือสื่อสวรรค์นาลกก็คือวันจันทร์วันสอบนั้นก็คือวันตายวินแค่ห้าข้อพอใช่ไหมห้าข้อพอวินเดี๋ยวเรียนอะไรเดี๋ยวเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วครูสอนค่ะทำแบบนี้ถูกป่ะคะ Get will die you to school
ใช่ใช่ถูกต้องแต่ว่าเขียนทั้งหมดเลยนะกูเขียน future ก่อน future ไปเข็มคณิตศาสตร์ครูเขาปล่อยตรงเวลาไหมไม่ตรงเลยเดินด้วยเข้ามาตั้งเร็วยังไม่ถึงเวลาเรียนแล้วก็ปล่อยช้าเกินบางที8นาทีอ่ะครูแค่จะบอกวินกับก๊อฟว่าวินกับก๊อฟออกมาก่อนได้ไหมสักประมาณ 11:55 จะได้มาเตรียมแข่งโกงบ่ได้บ่ได้โกงเลยอ่ะโหพอวิชาคณิตอ่ะโกงเหรอโกงยังไงปล่อยก่อนเวลาหายแต่พอดีปล่อยแล้วมันไม่แฟร์มันบ่ได้ก็ลองให้ครูนิมปล่อยเร็วๆดูดีเพื่อเราจะได้ไปพักเร็วใช่หนูหิวข้าวไปทำแล้วก็หิวข้าวอะไรวินมีนัดแต่งสเปลลิ่งบีกันนะวินจำได้เปล่าเนี่ยวินไม่คุยกับครูแล้วสองบอกครูนี้ไม่ไหนได้ไหมวันนี้ขอไปเร็วหน่อยถ้าเกิดว่ามีใครออกครูก็ทวงอยู่นั่นแหละว่าอ้าววินก็ไปไหนทำไมไม่ยอมเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกเดี๋ยวครูบอกมีไหมว่าวินกับก๊อฟมีแข่งสเปลลิ่งบีให้ออกก่อนแต่ปล่อยพวกเราให้ตรง 11:55 นะคะคือหิวข้าวค่ะตอนนั้นปล่อยให้เลท10ปล่อยเลททุกวันเลยอ่ะพวกมีมาคือมันเลิก12ปล่อย12ไม่ต้องแต่พวกมีปล่อย 12.5 8 1บาทปล่อยตอน 1:00 ก็ให้ครูคณิตศาสตร์ปล่อยตอน 1:00 โอ้ยวินเราออกกลางคันตั้งนานแล้วค่ะครู2ป้าครูอยู่ห้องข้างๆครูนิมใช่ไหมใช่ไงเนี่ยครูนิมไม่อยู่นะที่เราบอกก็ครูบอกครูนิมหน่อยสิว่าวันนี้ปล่อย 11:55 วินมีสอบจัดเตลลิ่งก็แค่วินกับก๊อฟไงเดี๋ยวครูสองบอกครูนิมไม่อยากเลิก12อ่ะไม่อยากเลิกอันนี้แฟร์ครูยังมันไม่แฟร์ไม่เขียนก่อน1 2 3 4 5เนี่ยแฟร์ที่สุดแล้วเนี่ยข้อ1ครับครูนำตัวอย่างข้อ1ให้หนูดูก่อนได้ไหมข้อ1ทำพร้อมกันข้อ1เขียนเลข1ใช่ไหมเจ๊เขียนข้อ2แล้วเจ๊คือประธานใช่ไหมไปเข็มทำให้เป็นทำข้อนี้ให้เป็นประโยคอะไรบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าเพราะไม่มีคำว่านอนใช่ไหมคะเป็นบอกเล่าแบบ will drive you to tomorrow ทำให้เป็น future มีโครงสร้างประโยคว่าอะไร s ใช่ไหมคะ s แล้วก็ will แล้วก็ will บวก will แล้วก็บวก verb 1แล้วก็บวก object แล้วก็บวก object ใช่ไหม will drive ที่เขาเว้นไว้คือส่วนของ verb ใช่ไหมก่อนหน้า verb เราต้องเติมอะไรไปเข็มเพื่อให้รู้ว่าเป็น future will drive will ต้องใส่ will เข้าไปเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะพูดถึงอ่ะประธานจะทำในอนาคตใช่ไหมJake will อะไรแล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่ามันเป็น verb ช่องไหนต้องเติม will ไม่เติม will นี่ต้องดูจากเราต้องดูที่ tomorrow ถ้าเป็นประโยคอื่นๆทั่วไปใช่ไหมเราก็ต้องดูที่อะไรดูที่จุดประสงค์ของผู้พูดว่าเขาต้องการจะพูดถึงตอนไหนหรือว่าจุดประสงค์ของเราอ่ะต้องการจะพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีตพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถูกไหมแต่ว่าในโจทย์นะในโจทย์ที่เป็นแบบฝึกหัดที่เราทำอยู่อ่ะครูให้เขียนเป็นอะไรหมดเลยให้เขียนเป็น future simple tense หมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำในวงเล็บอ่ะเป็น verb ช่องอะไรอยู่แล้วเป็นวอร์ช่องหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ๊กก็ต้องเป็นอะไรต้องเป็น drive ก็ต้องใส่ drive ไปเลยใช่ไหมเพราะว่า view ตามด้วย verb ใส่ can แปลว่าอะไรหรือข้อสองอ่ะข้อสอง great students อันไหนอ่ะข้อสองใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่participate แปลว่าเข้าร่วม in ในใช่เหมือนเวลาคุณถามก๊อฟว่า Gob, do you want to participate in the competition แล้วมันไม่มีบอกว่า tomorrow หรือว่า tonight อะไรแบบนี้ข้อนี้เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเป็นตอนไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แสดงว่าถ้าเป็นเวลาที่สมมติว่าครูพูดถามก๊อฟอะว่าก๊อฟจะแข่งไหม intention หรือว่าความตั้งใจของครูอะต้องการจะถามว่าก๊อฟอะจะเข้าแข่งไหมในเดือนมกราแปลว่าเป็นอนาคตถูกไหมครูก็จะพูดว่าก๊อฟ will you participate in the competition ก๊อฟจะเข้าแข่งขันไหมถูกไหมใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีคำบอกเวลาว่าเป็นเดือนมกราแต่ว่าครูถามว่า will you participate แปลว่าจะเข้าร่วมตอนไหนจะเข้าร่วมตอนเดือนหน้าอาจจะเป็นตอนไหนก็ได้ในอนาคตถูกไหมอันนั้นน่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะต้องดูว่าจุดประสงค์ของผู้พูดต้องการจะพูดถึงตอนไหนแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้ยังไงแล้วอ่ะทุกข้อต้องเติมเป็นฟอร์มของอะไรนี่นะต้องใช้เป็น future simple ต้องเป็น future ถึงแม้จะไม่มีคำบอกเวลาใช่ไหมนี่นะแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคอะไรบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าในรูปของอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตอนาคตใช่ไหมเพราะว่าเป็น future simple tense แต่ว่าเวลาที่เราได้ยินฝรั่งพูดหรือว่าครูต่างชาติพูดว่า I will go there I will be there I will ยังไงเราก็รู้ใช่ไหมว่าเขาจะพูดถึงอนาคตถูกไหมพ่อพูดแล้วว่าจะนึกออกไหมนี่น่าพอนึกออกไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดว่าสมมุติว่า I will go to the movie ฉันจะไปดูหนังเขาไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ว่าเขาจะไปดูวันไหนแต่ว่าเรารู้แน่ๆแล้วว่าเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาอะไปดูหนังมาแล้วแต่เขากำลังพูดถึงว่าเขาอะกำลังจะไปดูหนังนึกออกไหมนึกออกแต่ในโจทย์นะอันนี้คือให้ฝึกทำให้ฝึกเปลี่ยนจาก verb 1ปกติแล้วเอามาใส่ตรงเนี้ยให้เป็น future simple tense ทำยังไงหนูถึงข้อ3แน่ๆหนูที่หนูตอบว่าเข้าใจคือหนูนั่งเขียนอยู่ไปข้อ3แล้วน่ะปกติเขาต้องเร็วอีก2นาทีเนี่ยก็คือแค่ติ้งวิวไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมอะไรนะแค่ติ้งวิวไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ่ะแค่ติ้งวิวไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมดูดีๆบางอันมันก็ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่านะไปเข็มอย่างเช่นข้อ3อย่างเช่นข้อ3 not help แปลว่าช่วยไหมไม่ช่วยไม่ใช่เข้ามาเพื่อบอกว่าคำแรกอ่านว่าอะไรหรอคำแรกอ่านว่าอะไรอันนี้เหรอคะ Vivian 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 will not help will not help us with แปลว่าไม่ช่วยจะไม่ช่วยเขาจะไม่ช่วยพวกเรานะในการอะไร decoration ในการเดี๋ยวข้อไหนข้อ3 decoration แปลว่า decoration ช่วยด้วยแปลว่าแป๊บหนึ่งนะครูใช้อันนี้แปลว่าปลายเข็มต้องสังเกตคำในวงเล็บว่าข้อนี้เขาต้องการทำให้ประโยคเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือถ้าเกิดว่าตึงนอดอะแล้วก็เขียนไปทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนข้อ2ข้อ3ข้อ4นี้ก็แค่เติมวิวไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็สบายใจได้แล้วค่ะต่อปิ๊กปองเลยครับข้อ5ยังหมดเวลาแล้วเนี่ยยังเลยข้อ3ยังอีกอย่างเดียวนะทำด้วยข้อ3ยังอีกทำด้วยนะทำด้วยดูข้อสองอยู่อีกเพราะว่านั่งฟังครูอยู่ไม่ได้เขียนเอาเร็วก็ไม่รู้เรื่องนักเรียนพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ตอนเราเรียนคาบแรกใช่ไหมถ้าครูสองเข้าแล้วนักเรียนยังเข้าไม่ครบเราไม่ต้องจับฉลากกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูสองมาตั้งแต่แปดโมงเลยเข้าแต่แปดโมงโอเคนะหนูเข้าแปดโมงเลยรอเล่นตื่นมาหกโมงเช้าเลยมาตรงเวลานั่นแหละครูบอกว่าครูจะมาตั้งแต่โมงเพื่อหนูเลยแต่ว่าครูมีมาก่อนเวลาแล้วก็สอนก่อนเวลาใช่แล้วก็เลิกหลังเวลาใช่เซนี่แหละได้ร้ายมากหนูเบื่อมากเลยหนูให้ครูโฟกัสเชียงงานแล้วก็ครูหนูให้ครูนอนเทอมหนึ่งมาสอนอีกมันเยอะ
พูดเรื่องอะไรให้สอนเลยอ่ะสอนแบบไม่เคยเกินเวลาเลยใครไม่เคยเกินเวลาใครเขาเองก็ครูปลายเอ้ยครูปลายเออใช่ครูปลายอย่าเรียนกับครูปลายมากเลยอ่ะแต่ครูปลายไปสอนแค่ธรรมดาแล้วก็สนุกด้วยหนูจะย้ายไปห้องธรรมดาภาษาหนักอ้าวทำไมอ่ะก็ครูปลายครูปลายสอนสนุกกว่าครูนีมิเนี่ยเนี่ยปวดแล้วปวดแล้วเวลานักเรียนอ่ะไปพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษนี่ก็ไปบ่นให้ครูคนอื่นฟังใช่ไหมว่าครูสองอ่ะอะไรก็ไม่รู้ให้จดเยอะอะไรอย่างเงี้ยปะเนี่ยไม่ได้บ่นหนูพูดจริงสัญญาหนูจะสาบานได้เลยหนูพูดจริงสาบานได้ครูมันก็มีบางครั้งแหละครูหนูถึงข้อสี่แล้วหนูถึงข้อสี่แล้วพอถึงข้าวครูครูบ่นเรื่องคนอื่นได้ฟังบ่นข้าวครูทุกครั้งเลยพอไปการบ้านเยอะว่าทำเยอะพอถึงข้าวคนอื่นนะเอาค่อยชาวภาษาอังกฤษไปนินทาให้เขาฟังใช่ไหมไม่ใช่ใช่อะไรหนูวินเธอเต้นจะแกล้งฉันเหรอวินมันยังไงพอดีเพื่อนเอาครูไปนินทากับวิชาอื่นใช่ไหมเพื่อนเอาครูไปนินทาเพื่อนเอาครูไปนินทาเพื่อนเอาครูไปนินทาเคยเอาครูไปนินทาตัวเองเตรียมกระดาษย่าง A4 อ่ะ15แผ่นน่ะ A4 10แผ่นเตรียมแล้วอ๋อให้ชนะ A4 เขาใช้เยอะมากเออหนูดีใจเลยที่หนูไม่ทันเตรียมกระดาษย่างก๊อฟเตรียมกระดาษย่างก๊อฟเรียกก๊อฟสิก๊อฟไม่รวมคนเรียกก๊อฟกันเขียนก่อนข้อ5ยังเร็วเขียนข้อ4อ่ะเร็ว Joanne and VR ครูถ้าครูอยากให้หนูเขียนเร็วครูก็ถูกก็ชันเลยจบไม่ยากเลยไม่ใช่คำว่า VR ข้อที่ออฟหลังออฟคือ in เหรอครูเสร็จมาแล้วครูก็หอครูค่ะไม่เอาอ่ะออฟคือ in เหรอหรือว่าอะไรหลังอะไรนะหลังออฟข้อ4อ่ะคือ in เหรอ in ใช่ in 10 minutes แปลว่าอะไร in 10 minutes ใน10นาทีใน10นาทีใน10นาทีภายใน10นาที The airplane to Texas will take off in 10 minutes อยู่ถึงข้อ3แล้ว อยู่ถึงข้อ4ใกล้ข้อ5ละแปลว่าอะไร The airplane to Texas will take off in 10 minutesเครื่องบินจะtake off แปลว่าอะไร take off ขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมทยานขึ้นสูงเครื่องบินจะขึ้นแปลว่าออกภายใน10นาทีแปลว่าออกอ่ะแล้วถ้าเครื่องลงใช้คำว่าอะไร on ไม่ใช่ take off ถ้าเครื่องขึ้นใช่ไหมถ้าเครื่องขึ้นอ่ะครูหนูจำไม่ได้แล้วหนูไม่ได้นั่งเครื่องบินนานได้คำว่า take off แล้วถ้าเครื่องลงอ่ะเครื่องลงสู่รันเวย์อ่ะใช้คำว่าอะไร take on อันนี้ใช้คำว่า take off take on เหรอครูถ้าลงใช้คำว่า landing we will land in and minute please big man landing take off กับ landingโอ้หนูว่าครูไปประกวดมิสได้เลยนะเนี่ยใช่ครูไปประกวดมิสยูนิเวิร์สมิสยูนิเวิร์สถ้าครูสวยอ่ะหนูถามหน่อยครูสวยอ่ะเนี่ยคะเอาไป10บาทเอาไปคนละ10บาทรอเล่นครูสวยอ่ะไม่หนูจ้าง 1,000 อะไรนะครูก็พูดภาษาอังกฤษเป็นครูสวยด้วยครูไปแข่งถ้าเกิดครูก็พูดภาษาอังกฤษได้นี่ครูพ่อก็จะแข่งกันก็พูดอังกฤษที่จับฉลากเหรอเอาเร็วจะเฉลยแล้วเฉลยแล้วนะเฉลยเลยข้อ5อยู่เนี่ยใครจองข้อ2หนูไม่ใช่ไม่มีจองใครจองข้อ2น้องนีน่าจองข้อ2นีน่าใครจองข้อ3แต่ยังไม่เสร็จข้อ5เลยใครจองข้อ3ปลายเข็มไม่กูยอมยังไม่เสร็จเลยใครจองข้อ4เคกูไม่เอาเลยไม่เอาอ่ะแล้วคนอื่นให้วินข้อ5หนูก็เดี๋ยววินก็ไม่ตอบเว้ยข้อ5พลอยโอเคไม่ครูข้อ3ไม่วินนี่หนูไม่เอาแล้วนั่นใค
ทำไม่เสร็จเลยไม่เอานะไม่น่าเปิดกล้องเลยอ่ะไม่เห็นเกี่ยวเลยอ่ะข้อ3ข้อ3มั้ยวินแล้ววินเห็นวินนั่งชิลแล้ววินโอ้ข้อ4ไม่เอาหนูได้มั้ยเคทำได้เชื่อครูเคทำได้แต่มีเคจะลองแล้วนะครูทำแบบนั้นซะนั่นน่ะคุณหนูเสร็จแล้ว5th grade แปลว่าอะไร5th grade student แปลว่าอะไร5th grade ค่ะ5th grade ยังไม่เสร็จเลยอ้าวข้อ5ข้อ5ป5เด็กป5ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กป5อ่ะ5th grade แปลว่าเด็กป5ใช่ไหม grade คือระดับชั้นใช่ไหมคะระดับชั้นที่เท่าไหร่5ระดับชั้นที่5ก็คือป5นักเรียนป5จะเข้าร่วมจะเข้าร่วมจะเข้าร่วมต้องใช้คำว่าอะไรใส่อะไร willview แล้วก็ตามด้วยอ่านว่าอะไร participate in science fair แปลว่าอะไร in science fair แปลว่าอะไรใน in the science fair science วิชาอะไรวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ fair ก็คืออะไรงานคล้ายๆงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อะได้ออกไหมรู้จักงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะรู้จักเอาวินข้อ3 Vivian not help us with the decorations Vivian not help us with the decoration will not help หรือย่อได้ว่าอะไร Vin will not won't ใช่ไหม won't แปลว่าอะไร Vin ข้อนี้ไม่ช่วยใครจะไม่ช่วยวิเวียนจะไม่ช่วยวิเวียนจะไม่ช่วย decoration คืออะไร with the decoration การตกแต่งการตกแต่งเช่นอะไรเช่น Christmas decoration แปลว่าอะไรการแบบการตกแต่งวันตกแต่งวันคริสต์มาสก็ใช่ไหมที่เขาโยงใส่ลุงจัดต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็ Christmas decoration ครูปีที่แล้วก็ครูแบบจัดเต็มมากเลยครูจะจ๋าแล้วก็แบบในห้องใช่แล้วก็ทีมครูยังไก่ไอติมอย่าสุดไหนเคสไปไหนแล้วเคสหนีครูไปแล้วมั้ยเนี่ยโอ้ยเคสครูก็คือปีก่อนอ่ะก่อนที่ครูจะเข้าอ่ะนั่นแหละเขามีเลี้ยงอ่ะที่โรงเรียนเขาให้กับตอนเที่ยงแล้วนะสนุกมากมาไอ้อยู่บ้านไม่ต้องกลับ อยู่บ้านไปเลยดูไลฟ์ไง The airplane to Texas ใครดีเมื่อกี้ครูเห็นแบบพอดีอย่าเอาหนูก็แล้วกันนะหนูยังไม่เสร็จพอดีThe airplane to Texas แล้วก็เว้นว่างแล้วก็ off in 10 minutes เสร็จแล้วเติมอะไรในช่องว่างพอดี will take will take แปลว่าอะไรคะข้อนี้เมื่อกี้แปลกันแล้ว the airplane to Texas will take off in 10 minutes the airplane to Texas will take off in 10 minutes เครื่องบินจะลงตอนเอ้ยเครื่องบินจะลงอีกเครื่องบินจะขึ้นอีก10นาทีเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินจะไปไหนเครื่องบินที่จะไปไหนไปไหนอ่ะรู้จักจะขึ้นจะออกจากจะขึ้นจากรันเวย์เครื่องบินที่จะไปเท็กซัสกำลังจะขึ้นในอีก10นาที take off แปลว่าขึ้นนะเท็กซัสอยู่ประเทศอะไรไม่รู้อ่ะอินเดียอินเดียเท็กซัสอยู่อเมริการัฐเท็กซัสนึกออกไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยรู้จักร้านเท็กซัสมีคาร์บอยเยอะๆรู้จักแต่ร้านเท็กซัสร้านเท็กซัสมันเป็นร้านใกล้คล้าย KFC อ่ะแล้วมันก็จะขายพวกไก่ทอดอ๋อนึกออกแล้วโอเคโจแอนแอนทานเลยน่าจะหิวนะเนี่ยเรียรีเอก็ได้นะเรียโจแอนแอนเรียจุดๆ in Portland 3 weeks from today ใครดีใครอยากตอบข้อนี้ no อันนี้ทำไม่เสร็จที
Fix you done ข้อไหนอะครูว่าอะไรอะน้องมีหน้าขอตอบหนูขอตอบใครขอตอบมีหน้ามีหน้าตอบไปแล้วนะอันนี้นานก่อนนี่นานี่นายังอยู่ไหมยังไม่เสร็จข้อ5ค่ะไหนลองตอบดูก่อนโจแอนมีประธาน2คนใช่ไหมโจแอนแอนเรียเดี๋ยววิววใครเข็มใช่ไหมที่ตอบไม่หนูช่วยนะอ้าว will be แปลว่าอะไรคะ be ตัวนี้เป็น verb หลักเป็น verb แท้เป็น verb แท้เป็น verb หลักก็ verb be คำนี้ก็คือ verb to be อะแปลว่าอะไร verb to be verb to be แปลว่า verb แท้สมมติว่าไปเข็มจะบอกว่าฉันอยู่ที่บ้านไปเข็มก็พูดว่า I am at home I am at home อันนี้อยู่บ้านในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตประโยคนี้ปัจจุบันปัจจุบันค่ะปัจจุบันเพราะว่า verb ตัวไหนเป็น verb I กับ am เพราะว่า verb คำว่า am ตัวนี้ใช่ไหมคะเป็น verb ช่องหนึ่งไหม verb ตัวนี้เป็น verb ช่องหนึ่งเป็นการบอกว่าปลายเข็มกำลังอยู่บ้านในตอนนี้คือปัจจุบัน verb ช่องหนึ่งมันจะอยู่ในปัจจุบันถูกต้องคราวนี้ปลายเข็มต้องการจะบอกอีกว่าฉันกำลังจะถึงบ้านแล้วฉันกำลังจะอยู่ที่บ้านในอนาคตในอีก10นาทีอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ใช่ไหมแต่กำลังจะอยู่ปลายเข็มก็ต้องพูดว่าอะไร I จะคำว่าอะไรจะ I will I willคราวนี้ปกติไปเขียนบอกว่าจะอยู่ am แปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมข้อนี้แปลว่าอยู่บ้านถูกไหม I am at home ฉันอยู่บ้านตอนนี้คราวนี้ไปเขียนต้องการจะบอกว่าฉันน่าจะอยู่บ้านตอนนี้ยังไม่อยู่นะฉันน่าจะอยู่บ้านไปเขียนไม่ใช้คำว่า am แล้วไปเขียนเปลี่ยน verb to be ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็น verb แท้เป็นคำว่า be ไปเขียนพูดว่า I will be at home in 5 minutes แปลว่าอะไรแปลว่าฉันจะอยู่บ้านในอีก5นาทีแปลว่าฉันน่ะจะอยู่ที่บ้านในอีก5นาทีคำว่า am ตัวนี้พอเป็นอนาคตใช่ไหมเป็น verb เอ้ยเป็น tense ของอนาคตก็เปลี่ยนจาก am เป็น be โอเคไหมเพราะฉะนั้นอุ๊บเพราะฉะนั้นตรงนี้โจแอนกับเรียอยู่พอร์ตแลนด์หรือยังจะไปอยู่พอร์ตแลนด์แล้วค่ะเขากำลังจะไปพอร์ตแลนด์ใช่ไหมJoanne and Ria will be in Portland in 3 weeks from today. ก็คืออะไร Joanne กับ Ria จะอยู่ที่ไหน Portland จะอยู่ไหม Portland โปรตุเกส in Portland อยู่อเมริกาเหมือนกันอยู่ Oregon เหรอหนูนึกว่าโปรตุเกสนั่นเป็นชื่อเมืองอะ Portland อะ in 3 weeksfrom today โอเคมั้ยหนูว่าประเทศโปรตุเกสไม่โปรตุเกสก็คือโปรตุเกสไงใช่มั้ยโปรตุกอลโปรตุกอลทำไมเขาไม่อ่านว่าทำไมเขาไม่เขียนว่าโปรตุเกสทำไมเขาเขียนว่าโปรตุกอลยากเลยครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้อต่อไปอันนี้มีใครยังไม่ส่งอ่ะ5ข้อนี้ต้องส่งมั้ยอย่าเพิ่งส่งเพราะว่าเรายังอะไรเหลืออีก5ข้ออันนี้ลองโจทย์ไปก่อนแล้วค่อยครูค่ะก็ขอทำพรุ่งนี้ได้ไหมเองค่ะขอไม่ได้พรุ่งนี้เราจับฉลากแล้วก็ทำอย่างอื่นทำอะไรอ่ะทำก่อนลองโจทย์ไปก่อนข้อ6 7 8 9 10ลองไปโจทย์ไปก่อนโอ้ยเยอะอ่ะเยอะอ่ะเรียนทำได้เรียนทำได้เรียนทำได้แค่5ข้อก็เต็มกระดาษแล้วอ่ะครูลองมาเขียนดูทีมันมากเลยแต่ครูเมื่อกี้เพื่อนๆยังบอกว่าไม่ได้นินทาแต่เน้นนินทาต่อหน้าครูแล้วน่ะครูส่งนินทาตรงไหนพอดีก็คือเมื่อกี้หนูส่งไปแล้วหนูต้องส่งอีกหน้าไหมถ้าหนูเขียนถึง10เสร็จไม่ได้เขียนถึง10แล้วหรอไม่ส่ง
ก็พอเดียส่ง6 7 8 9 10มาอีกรอบก็ได้ไม่อยากพอเดียเขียนไม่อยากเขียนนะพูดทำไมพูดเขียนเยอะแกถ้าทุกคนไม่อยากแกทุกคนก็อดได้ของขวัญจบนะเลือกเอาก็หนูไม่อยากได้แล้วหนูไม่อยากได้เออหนูก็ไม่อยากได้หนูไม่อยากได้อะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยากได้ไม่อยากได้นักเรียนก็ต้องเขียนดูดีโอ้โหเขียนเยอะตายอะไรนะไม่ถ้าไม่อยากได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องเอาก็ได้แต่ว่าก็ต้องเขียนดีๆนึกออกปะเขียนก็ได้เขียนแก่ของถ้าไม่เขียนอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ของขวัญนะแต่ว่าเขียนก็ได้เห็นแก่ของขวัญไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับของขวัญเลยเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนก็ได้เขียนก็ได้เอาเร็วโอ้ยไปเข้าแล้วนะหนูไม่รอใครแล้วก็ไม่ต้องรอซะสิเขียนน้อยแล้วเนี่ยห้องอื่นเขียนเยอะกว่านี้ครูขาขาเขียนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าสมมติใครไม่เขียนก็ไม่ได้ของขวัญเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ไม่อยากได้แล้วของขวัญอะไรนะไปเขียนบอกว่าใครไม่เขียนไม่ได้ของขวัญป้าดาวบอกแบบนี้อ๋อใช่ไปเขียนก็เพื่อนก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ไม่อยากได้ของขวัญอ๋อไม่ครูเข้าใจแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันไงไม่อยากเขียนเลยโอ้ยไม่อยากไม่อยากเขียนก็ไม่มีส่งแค่นั้นเองเอมี่ก็ไม่ได้คะแนนใช่ก็ไม่มีรายงานไม่เห็นยากเลยเนี่ยบรรทัดเดียวเองบรรทัดเดียวตรงไหนบ้างคือสิบรรทัดกลางคืนได้ไหมบรรทัดกลางคืนได้ไหมอะไรนะหนูค่อยจดตอนกลางคืนได้ไหมหนูเหนื่อยแล้วได้เพื่อนโอ้บอกเพื่อนไปเลยว่าถ้าใครไม่จดไม่ต้องเอาจับฉลากไม่ต้องจับฉลากจับแล้วจับเลยเอาจะไปซื้อเองงั้นพรุ่งนี้ครูก็ไม่ต้องใส่ชื่อนี่หนาไปในวงล้อใช่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 โอเคไม่แต่ว่างานนี้ก็ต้องส่งอยู่ดีนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ครูจะให้จัดสมมติของแล้วต้องจดแต่ถ้าไม่ได้ของแล้วไม่ต้องจดอันนี้ค่อยว่าไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ของแต่ก็ต้องจดอยู่ดีใช่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าครูอยากให้เฉยๆถ้าไม่อยากเอาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่ได้ขอขอยับพี่ใหม่ครูไม่อยู่แล้วไงเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนกับครูคนอื่นแล้วครูไปไหนอ่ะไม่บอกทำไมแล้วดิเชื่อโจจะไปไหมคะแล้วดิเชื่อถ้าดิเชอร์โจไปแต่ถ้าดิเชอร์โจไม่ไปเลยย้ายห้องดิเชอร์โจยังอยู่มาไม่เอาก็คนดิเชอร์โจไปคือประจำชั้นคนเดียวเหรอไม่เดี๋ยวพี่สองขาต้นฝ้ายอยากให้ครูแบงก์กลับมาอีกก็ไปบอกครูแบงก์สิว่าให้กลับมาสอนหนูบอกแล้วแต่ครูแบงก์บอกว่าไม่เอาอ่ะติดไอ้นี้แล้วอ่ะต้องมีเส้นใต้เปล่าต้นไฟเรียกครูเปล่าต้นไฟบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำค่ะครูมันติดเส้นตรงนี้แล้วต้องทำไงขึ้นหน้าใหม่เลยเหล็กตั้งสามข้อไปเห็นขึ้นหน้าใหม่เส้นอีกไหมตรงนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวหนูหาที่ฉีดแป๊บนึงฉีดยาตรงนี้อู้จะหมดเวลาแล้วอ่าแคปเอาไว้แคปเอาไว้ไม่ต้องแคปเพราะทำเสร็จแล้วหนูถึงข้อ8กำลังสอบไปทำไม่เสร็จแคปไว้ก่อนนะข้อ8ด้วยเหรอข้อ8ด้วยสี่วินข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยวิน7 8 9 10โอเคโอเคแคปแป๊บอ่าแคปเห็นไหมวินลืมไปก็ตอนแรกครูบอก5นี่เห็นไหมวินก็ครูเพิ่มมาให้8ก็ครูเพิ่มมาให้10เพิ่มมาอีก5ให้5ทำไมห้องนี้ขี้บ่นครูเลื่อนไปข้างล่างแถบยังครบแล้วเนี่ยวินไม่เห็นหรอข้อ10เห็นเปล่าไม่เห็นเห็นยังไม่เห็นเห็นแล้วไม่ถ้าซูมมากๆแล้วมันแตกอ่ะตอนนี้ได้ไหมวินได้โอเควินเดี๋ยวครูบอกครูพิมพ์ให้นะว่าวินกับก๊อฟอาจจะต้องเอาออกก่อน5นาทีโอเคบิ๊กด้วยหรือเปล่าครูครับบิ๊กไม่แข่งบิ๊กน่ารักค่ะแซนดี้บิ๊กยูแข่งสเปลลิ่งวีมั้ย
Yes. วิ่งแข่งด้วยอ่ะครูนี่ you participate in Santa and Santi ไม่ใช่หรอครับมาได้หวะค่ะใช่จริงบิ๊กประกวด Santa Santi Because you can only join in one competition I join Santa ใช่นะหนูก็เห็นบิ๊กจอยไอ้นั้นนะที่ไอ้เฟซบุ๊กกูสองครับค่ะพอดีอ่ะก็คือตอนป.4พ่อหนูจะให้หนูย้ายไปที่โรงเรียนย้ายไปที่ไหนหนูก็ไม่แน่ที่ไหนอ่ะประเดี๋ยวโอ้เลยเวลาเลยวินแคปแล้วใช่เปล่ามีใครยังไม่แคปบ้างแคปแล้วแคปแล้วเลยเวลาแล้วครูเลิกคาบได้แล้วปวดอ่ะหนูค่อยส่งตอนเย็นนะได้บายครูหนูแคปไม่ทันบายเราแคปส่งให้เองไปแล้วเคสไปแล้วหนาวพรุ่งนี้แปดครึ่งไม่ครบนะนักเรียนโอเคบายบายบายพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดคริสต์มาสไหมอ่ะชื่อโจวให้ใส่วันไหนอ่ะไปเข็มชุดคริสต์มาสพี่ช่วยใส่ตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะวันศุกร์ด้วยแล้วแต่ครูไม่บังคับเผื่อบางคนไม่มีวีหนูคันนิดตายร้อนเมื่อวานหนูก็ใส่แล้วนั่นแหละคุณไม่อยากบังคับไงว่าให้ใส่บาย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 กูอย่าลืมบอกกูมีนะว่าให้เวลาให้ปล่อยเร็วก่อนแค่สองคนกูนิ่มเนี่ยหนูให้ดูอะไรไม่หมายถึงให้ปล่อยตรงเวลาตรงเวลาแบบเลิกก็บอกเองบอกเหมือนเวลาบอกครูนี่ได้ครูไม่รู้ว่าเดี๋ยวได้แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่นั่นแหละแล้วบ๊ายบายครูเนี่ยสโนว์แมนเข้าสารสโนว์แมนหนูรู้หัวดิเนี่ยสโนว์แมนเราของที่เชื่อให้ทำหรอที่เชื่อให้ยัดเข้าสารใส่ถุงเท้าเปลืองเข้าสารชัดเปลืองเลยเออต้องเห็นเปลืองอ่ะไปแล้วบ๊ายบายหมดแล้วนะหนักเหรอคุณแม่เนี่ยคลาสจานวิชาต่อไปคือวิชาต่อเอาสมุดก่อน